สวัสดีครับสวัสดีครับเนชั่นสุดสัปดาห์เสาร์นี้นะครับกับ3บกอตอนนี้เหลือ2บอบกอพี่โอบ,บากบันบุลเลิศและผมสมชายมีเส้นส่วนลุงวีไปไหนนะลุงวีไปเข้าค่ายอยู่ครับไปเข้าค่ายสีน้ําเงินหรือเปล่านะ <c oughs> เพราะว่าสีน้ําเงินกําลังยึดประเทศนะครับ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าลุงวีวิทศักตร์พงศ์อักษรน,นะฮะ <c oughs> เดี๋ยวข้อหลังจากเข้าค่ายเสร็จคงมาเล่าให้เราฟังว่าค่ายสีน้ําเงินทําอะไรกันบ้างตอนนี้ตอนนี้ไปสืบเสาะอยู่ครับตอนนี้ พูดคุยกันแทบทุกวงการ,รว่าการเมืองหลังจากนี้ไปับครจะอยู่ในมือค่ายสีน้ำเงินค่ายสีน้ำเงินกำลังแผ่นะจาจักอย่างยิ่งยวดและเป็นที่หวาดวิตกของคนทั่วไปนะว่ากำลังจะยึดประเทศหรือเปล่าใช่ค่ายสีน้ำเงินนี้เขาบอกว่าหลังๆแปลงกายเป็นสีเหลืองด้วยนะอสีเหลืองอ คือแรงยึดเหนี่ยวที่จะบ่งบอกเชิงสัญ,ญลักษณ์บางประการค่ายสีน้ําเงินกาลังบอกตัวเองว่าเขา่าเป็นตัวแทนอนุรักษนิยมใช่สถานการณ์ของฝั่งอนุรักษนิยมในสถานการณ์ปัจจุบันในบริบททางการเมืองไม่มีพักหนึ่งพักใดที่เป็นแกนอีกเลยตอนนี้พลังประชารัฐถดถอยรวมไทยสร้างชาติยังหาหัวหาหางไม่เจอประชาธิปัตย์ก็แปวเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสของสายสีน้ําเงินครับ ตอนนี้สิ่งที่ค่ายน้ําเงินกําลังทําคือหนึ่งขยายนาาจาัรต่อกับสสดูดพล,พลังดูดยังมีอ,อยู่นะนเพราะความหวังเรื่องการยุบพักเก้าไก่ม,มันจะแตกกระสานสั้นเซนและทําให้สีน้ําเงินกวักมือเรียกเข้าค่ายกวักมือโบกยกมือ,อเรียกบทเรียนของการเมืองปี2562ที่อนาคตใหม่ถูกยุบเข้าค่ายสีน้ำเงินมากที่สุด ตอนนี้ค่ายสีน้ำเงินกวักมือโบกสํำหรับสีส้มใครที่ต้องการแฮปปี้เฮาในช่วงสุดท้ายคําอ่อนพีสและก็การดูดนี้เนี่ยนอกจากตึงตาเรื่องจะเป็นตัวแทนแล้วหวังกระช่นนายกเลยใช่ไหมโอ้ยเรื่องหวังขึ้นนายกนะพี่วีพี่ช้างดูนะครับหวังขึ้นนายกเนี่ยไม่ใช่คิดนะกระทํายิ้มและรอโอกาสและก็บอกว่านอกจากรอ รอให้เศษฐาทวีสินตกสวรรค์ะนะแล้วเนี่ยยังมุดเข้าบ้านป่าด้วยไหมมุดมีการพูดคุยจับมือกันเพื่อกระทําบางประการในบริบททางการเมืองเศษฐาเก้าอี้ร่วงเมื่อไหรครับมีโอกาสทันครับแล้วก็ไปตอนนี้เนี่ยแผนในการยึดสวเสียงข้างมากตอนนี้สวเสียงข้างมากจากการเลือกรับเลือกตั้งมาแล้วได้รับการเลือกมา ร้อคนแต่ไม่พอมีส่วนที่เป็นอิสระตอนนี้ดึงเข้ามาดูดเข้ามาอยู่ในการดูแลของค่ายสีน้ําเงินครับร้อ 140. ไม่ไม่พอเ<ม>จา<ม> <20. S 1> อีกยีโอ้โหถ้าได้สัก20นะสบายแฮเลยตอนนี้คุมหมดเลยคุมประเทศละนะทีนี้การยึดสวมันไปยึดองค์กรอิสระด้วยไนงะเพราะสาวเนี่ยจะเป็นคนสรรหาองค์กรอิสระ จะเป็นคนอนุมัติหรือไมอนุมัติถูกต้องครับเป็นคนผู้ง,ง่ายคือพิจารณาเลือกตัวแทนที่ถูกคัดเลือกไปในองค์กรอิสระเอาโฟกัสร้อนเลยนะอย่างน้อยเอาองค์กรอิสระที่เป็นปปช<อ>ที่เป็นกับดักเดี๋ยวดเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาตีแผ่กันสบายเลยเรามาตีแผ่กันและจะเป็นคนคุมหัวใจในการแก้รัฐธรรมนูนเพราะสุดท้ายเนี่ยจะมีเสียงสอสมากเท่าไหร่เนี่ย มันถูกล็อกด้วยรัฐนูนฉบับมีใช้ยรือชืพันว่าต้องมีสสวเนี่ยนะอย่างน้อย1ใน3เพราะฉะนั้นการที่การที่จะดึงสรพพะกำลังมาอยู่ในมือโดยอาศัยสวเป็นฐานเนี่ยสำคัญมากครับถูกต้องเพราะว่าสมมุติว่าเขาได้สสวเนี่ยอยู่ในมือ140แล้วเนี่ยใครคิดจะแก้รัฐนูนในประเด็นที่เขาไม่ต้องการเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เพราะจะต้องใช้เสียงสวไม่น้อยกว่า67คน เราดว่าท็อปบูตกดปุ่มแล้วนะตอนนี้สายสีน้ำเงินจะกดถูกต้องนะครับและก็บอกว่าก็ไปจับมือกับบ้านป่านะบ้านป่ากับบุรีรัมจับมือกันพี่ช้างเคยรมนายกถ้าหากคุณเศษฐาทวีสินตกเก้าอี้นายกรัฐมนตรีค a ีดิเ a ที่เหลือเนี่ยแหมไปดูสินี่คุณดูนะเพื่อไทยก็จะเหลือแพรทองทานกับชัยเกษมภูมิใจไทยเหลือคนเดียวกับคุณอนุทิน ชาญวีรกุลพลังประชารัฐลุงป้อมตอนนี้ลุงป้อมถ้าสองคนนี้จับมือกันล่ะโอ้โหคราวนี้เป็นเรื่องครับครับ,รบอย่าลืมนะภูมิใจไทยไม่ได้ผูกมิดแค่บ้านป่านะสายสีส้มเขาก็ผูกมิดนะอก็ควักมือเมาจะดูดเลยส่วนคนนู้น่ะถ้าสองคนนี้จับมือ หมดสิทธิ์ครับนะคุณพีรพนคนนี้นะผ่านคนนี้จะได้ก่อนนะต้องบอกว่าตอนนี้โฟกัสน่าสนใจว่าค่ายสีน้ำเงินจะยึดประเทศและกำหนดเกมการเมืองเขาพูดคุยกันแทบทุกอนูครับในคอการเมืองในภาคธุรกิจว่าพลังของสายสีน้ำเงินนั้น เข้มแข็งยิ่งนะเขาขยายอํานาจอะไรบ้างพี่โอ้เนี่ยที่ผ่านมาก็เจ็บปวดกับการที่คนในบ้านเนี่ยโดนสอยไปลนนาวจากพฤติกรรมอันไม่ชอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโนมินีไม่ว่าจะเป็นเรื่องสอสอโดนแขวนโดนใบแดงใบดําเนี่ยนะใช่ไม่ว่าเป็นเรื่องกรรมการบริหารพักที่ถูกสารชี้มูลไปแล้วก่อนหน้านี้และก็เรื่องที่ไปถือสะสมอีกถือครองที่ดินสพกะโดงอ่ะนะครับ ตอนนี้มีการวางคนของสายสีน้ำเงินคุมสภาสูงเพื่อโหวตเลือกองค์กรอิสระที่สามารถคอนโทรลได้เอาแน่นอนเพราะว่าถ้าองค์กรอิสระเนี่ยนะครับตัวเองคนโทรลได้เนี่ยสิ่งที่คนสำคัญของตัวเองกำลังถูกร้องเรียนต่อปปชซึ่งเป็นองค์กรอิสระถูกตัดสินต่อสารรัฐมนูลม,มันแก้ได้ไหม อย่าคิดว่าความเป็นองค์กรอิสระสั่งไม่ได้เราเห็นอยู่ในปัจจุบันพี่โอปัจจุบันองค์กรอิสระมันไม่ใช่องค์กรอิสระที่แท้จริงผมไม่เคยเชื่อแต่มันเป็นอำนาจที่สี่ใช่เป็นอำนาจที่สี่ที่คะคานในบางเรื่องบางประการครับต่อไปเขาจะทำอะไรครับเป้าหมายสำคัญคือวางคนในสายสีน้ำเงินยึดองค์กรอิสระที่เราพูดเนี่ยแหละบอกเลยครับเพื่อการันตีความปลอดภัยของคนในค่ายตอนนี้คนที่อยู่ในค่ายสบายใจสิ แน่นอนไม่ต้องกังวลเรื่องวิ่งเข้าหาตัวผู้มีอำนาจอีกต่อไปโมเดลนี้เนี่ยนะโมเดลนี้ที่ทําไมเขาต้องไปยึดองค์กรอิสระโมเดลนี้ถูกจําลองมาจากรัฐบาลคอสชที่ตอนนั้นคนบ้านป่ายึดองค์กรอิสระสามปอนะสามปอพลังสูงแต่ว่าคนป่าลอยต่อเนี่ยเข้มแข็งมากในองค์กรอิสระไม่ว่าปปชไม่ว่ากสทชอะไรอีกอะแปลกๆยังหลุดอ่ะ เพราะนั้นบ้านสายสีสดําเงินเนี่ยสีําเงิน,เ,งนเหมือนกันเกมตอนนี้จึงมุ่งไปสู่การยึดสภาสูงที่กำลังเป็นสภาเตี้ยที่ผมบอกเลยยึดคือยึดอะไรสร้างฐานแกนนำแต่ละจังหวัดกลุ่มบ้านใหม่บ้านใหญ่55จังหวัดเลือกกำลังคนวางบุคคลเพื่อไปทําบล็อกโหวตมีการจัดอบรมเทคนิคการได้มาซึ่งคะแนนครับมีการแยกบุคลากรระหว่างโหวตเตอร์กับผู้ชิงสวในรอบที่ผ่านมาเขาทําสําเร็จครับคือเขาจะ บอกเลยว่าคนนี้จะเป็นสอวอคนนี้เป็นแค่วตเตอร์พี่ช้างในกลยุทธ์ของเขารอบอนี้นะ,ะเขาทํางานกันเยีบยนต์ทั้งเลกู l เลเตอร์มาอ,อธิบายซิว่าคืออะไรเพ,พราะฉะนั้นพลิกผันจากสอว2อ0คนที่คอสชแต่งตั้งเราเรียกว่าสอวอลายพางเนี่ย2 0 0คนกลายเป็นสอวสีน้ำเงินเห็นไหมสิ่งที่เราเคยเรียกร้องและไม่ต้องการสอวอลายพางอำนาจ ปากกระบอกปลายปืนที่คัดเลือกมาตอนนี้ต้องมาผวากับบ้านใหญ่ค่ายน้ําเงินที่คุมสภาสูงอย่างที่เราบอกนะครับ <c oughs> กลายเป็นเรากําลังหนีเสือปะจระเข้ทำไมเป็นแบบนั้นครับเพราะสัดส่วนสอวอร,รอบนี้ถ้ารับรองขึ้นมาเมื่อไหร่สัดส่วนการคุมสอวอจะเป็นแบบนี้ครับสายสีน้ําเงิน70็ดสิบเอร์ซนตร้อยสี่สิบคนครับกวักมือโบกพี่ช้างบอกว่าอีกเท่าไหร่นะอีกยี่สิบคนยี่สิบคน ปลาไปร้อยคนตอนนี้อื่นๆเนี่ยคือคือพี่โอดูสัดส่วนเนี่ยเขาาไม่มีสิทธิ์กัดกักบูบกสายกลุ่มทุนสายเป่าสายบ้านปลาสายแดงสายส้มนะเขาจะไปกวากมือใน27คนเนี้ยให้มาพี่ช้างและเผื่อไว้อีกพี่โอถูวยยี่สิบคนเขาเผื่อสำรองคนต้นๆสำรองกลุ่มละห้าคนเพราะฉะนั้นกลุ่มละห้าคนตอนนี้รอเหมือนกันกวาดมือห้าคน มาอยู่ในค่ายครับเพราะโอกาสที่ทั้งหมด200คนจะถูกสอยในสัดส่วน20-30คนมีสูงครับแปลว่าสำรองในร้อยคนจะถูกเลื่อนขึ้นมาถูกต้องอและตอนนี้ค่ายครูประตูหอลบนี้ประธานโทษพักสาหารสมบูรณ์ไม่รู้ละแต่ตอนนี้ <c oughs> ที่เห็นผลของการโหวตเนี่ยสวกลุ่มบุรีรัมย์14คนเห็นภาพไหมครับ ใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับขนาดสมัครผ่านรอบแรก36คนผ่านรอบสุดท้าย14คนครับเป็นสวเป็นหนึ่งใน200อ่ะเป็นหนึ่งใน200นะสำรองไม่รู้เท่าไหร่การเลือกตั้งสอสอครับบุรีรัมย์10เขตอ่า10คน10คนแต่ได้สวเท่าไหร่14กอทมเนี่ยปรากฏว่าได้สวแค่9คนใช่นี่คือพื้นที่ เรามาดูพื้นที่นี้แล้วกันเพื่อที่จะบอกว่าศักยภาพสวเป็นเช่นไรและการคอนโทรลพื้นที่มีเท่าไหร่บุรีรัมย์สมัคร38ครับสอสภูมิใจไทยในเขตพื้นที่สิบจำนวนเขต10พระนครเสียอยุยาสมัคร38สสอสอเนี่ยสามคนภูมิใจไทยในสามในห้าสในหอสตูลสมัครห8มอง สองคนเข้าสองคนเลยเลยอเลยเอาเลย37คนได้หนึ่งในสได้หนึ่งใน4ี่คุณดูนะอ่างทองกวาดหมดโอ้โหอำนาจเจริญกวาดหมดนี่ที่ผมสนใจตัวเนี้ยสุรินเนี่ยสุรินพี่ช้างครับจำนวน8เขตเขาความาเท่าไหร่5เขตกระบวนการจัดการสุดยอดครับเพราะฉะนั้นความสุดยอดเนี่ยมันพี่พีโอกำลังอธิบาย การจัดการคะแนนสสได้สุดยอดการจัดการคะแนนสวเลยหมูมากใช่พักพยายามบ่งบอกว่าไม่เกี่ยวหัวหน้าพักนะคุณอนุทินบอกว่าไม่เกี่ยบสวสีสายสินบนทองไม่โยงไม่ได้เลยสวกับภูมิใจไทยเราไปฟังเสียงคุณอนุทินชาญวีรกุลครับไม่เกี่ยวข้องภูมิใจไทยไม่เกี่ยวได้ไปดูแถลงการ์ไนดูประกาศไม่ใช่แถลงการประกาศที่ออกไปเตือนสมาชิกทุกคน องครั้งเป็นไปตามนั้นทุกอย่างนะครับองอันนี้ผมยุ่งเกี่ยวคือไปไปชมเขาว่าทําทุกอย่างให้มันเรียบร้อยทุกอย่างเป็นไปตามอะไรนะไทม์ไลน์ใช่ไหมแล้วก็ไม่ไม่มีเรื่องของการร้องเรียนใดๆสิ่งที่คุณอนุทินพูดอถูกหลักตามข้อกฎหมายแน่นอน,นใครจะไป <มา S 2> ยอมรับรไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้ครับพี่โอถ้าไปยอมรับ เนี่ยนะโมฆะหมดเลยนี่แต่นะแต่ช้าแต่เลยนะไม่ต้องบอกคนสวที่รับการเลือกตั้งผมถามเขาว่าค่ายไหนก็บอกค่ายน้ําเงินตอนนี้กินรวบแล้วและตอนนี้นะพี่โอไม่ใช่แค่กินรวบธรรมดาวางแผนการทํางานของสวแล้วสายเนี่ยประกาศรับรองเมื่อไหร่ซึ่งคาดว่าจะเป็นวันจันทร์ที่8มีการประเมินไม่วันจันทร์ก็วันอังคารกกตจะรับรองก่อนและตามสอยทีหลัง เพราะฉะนั้นตอนนี้ทำยังไงาตีวเข้มแล้วตีวเข้มแล้วคนที่พีโอมาเฉลยว่าคนที่จะเป็นประธานสวคนที่จะมีบทบาทในสวคนนั้นสื่อต้องไปถามเตรียมเตรียมเตรียมเพื่อตอบกับสาธารณะว่าตัวเองคิดเช่นไรตัวเองมีประสบการณ์ยางไงโอเล่นเกมยี่สิคำถามแล้วถามอย่างนี้ตอบยังไงถามอย่างนี้ตอบยังไงย0สิคำถามนะทวีทีชิงด้วยและก็สวเนี่ยตอนนี้ สายสีเงินบอกว่าเฮ้ยถ้าไปรายงานตัวในเดือนนี้ในช่วงเนี้ยใส่เสื้อเหลืองไปนะเว้ยอ๋อ oh. แปลงล่างหน่อยรอบที่แล้วเราเห็นภาพภาพหนึ่งในสภาหลังจากคุณอนุทินได้รับโปรดเกล้าเหลืองพลึบเลยครับต่อมาที่อิมแพกเมืองทองธานีเราเห็นภาพภาพหนึ่งผู้ที่จะลงคะแนนเหลืองกันพลึบ,บเลยและคราวนี้ก็บอกว่า แต่งเหลืองไปนะเอเพราะมันจะเลเปอร์เซนต์ความเป็นอนุรักษ์นิยมเป็นตัวแทนนะฮะตอนนี้อย่างที่พี่โอบอกนะมีร้อี่สิคนแล้วกำลังตกปลาอีก20จะเรียกตกปลาได้แหละมีความหมายเพื่อพลังอและถ้าทำได้นะพี่ชรางสภาสูงจะเป็นสภานน้ำเงินครับนะทั้งประธานรองประธานหมดเหมาเกลี้ยง ประธานคณะกรรมการทุกชุดเหมาเกลี้ยงเหมาเกลี้ยงนะฮะและก็มีการตอนนี้เคาะชื่อแล้วใช่ไหม,มว่าชื่อใครนะครับมงคลสุรสัจ์จะเป็นประธานวุฒธธิสภาจับตาดูนะคุณมงคลเป็นอดีตผู้ว่าบุรีล์ครับเป็นอดีตอธิบดีกรมการปกครองครับครับและเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการสนับสนุนโดยมติคอรอมอให้เป็นประหลัดกระทรวงแต่มหาดไทยไม่ได้เป็น แต่สุดท้ายมีอะไรรู้ไหมมีหนังสือทักท้วงไปก็เลยไม่เพียงเดียวมก็เลยประกาศตนขอสละคือมีคดีในรัฐบาลอภิสิทิ์ใช่ไหมใช่ครับคดีนี้คือคดีเช่าซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประมาณ3,000-4,000กว่าล้านนะเพื่อไปทําบัตรประจตัวประชาชนใหม่ตอนเป็นอธิบดีกรมการปกครองใช่แล้วกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเห็นว่าโครงการนี้ไม่ชอบมาพากล ต่อมาเมื่อไม่ชอบมาผากลปุ๊บปรากฏว่าคลมมีมติไปแล้วครับก็ต้องระงับยับยั้งสุดท้ายเราคุณมงคลประกาศไม่รับตําแหน่งประหลัดกระทรวงมหาดไทยก็ไปสมัครสววบุรีลำใช่นะทีนี้พอเราทำไมเราพูดให้ความสำคัญกับเรื่องสวอมากเพราะสวเนี่ย เป็นคนกําหนดหรือเป็นคนตั้งองค์กรอิสระใช่ทำไมถึงสวสองร้อคนชุดใหม่เนี่ยเช็คชื่อสวสีน้ำเงินเนี่ยเข้าวินเกินครึ่งเป็นฐานอานาจใหม่ให้กับบ้านใหญ่แน่นอนําลำพี่ช้างถ้าครับกันเป็นเอาเฉพาะกันมาที่การพอ,อเฉพาะเรื่องเฉพาะราวนะรัฐบาลก็เหนื่อยรัฐบาลเหนื่อยอแต่ที่เหนื่อยกว่าเนี่ยคือ เวลามันมีลายแทงไงถ้าไปคุมองค์กรอิสระได้เหมือนสอไอองค์กรอิสระบ้านป่าคราวที่แล้วใน250คนเนี่ยนะใช่ทำมาแล้วเพราะฉะนั้นทำไมเขาจะไม่เรียนแบบล่ะควบคุมง่ายต่อมาสวก่อนหน้านี้250คนในยุคคสชสำแดงเดชแล้วครับอภิปรายโดยการไม่ลงมติก็ได้ขยมรัฐบาลเลย ผู้นำองคอ์กรอิสระหลายคนหรือหลายคนเนี่ยนะครับมันมีการถูกแฉมาแล้วว่าวิ่งบ้านป่าใช่ไหมใช่คราวนี้ไปวิ่งบุรีรัมได้ไหมไม่ต้องวิ่งบุรีรัมไปวิ่งที่โรงแรมแห่งหนึ่งก็ได้เออออบุรีรัมมาเองอ <c oughs> บุรีรัมมาเองนี่คือเรื่องที่บอกว่าประเทศกําลังจะอันตรายหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับต้องบอกว่าจากอะไรนะการถูกควบคุมโดยทหารอื และก็เป็นเปลี่ยนผ่านกายพันมาสู่บ้านใหญ่มาคุมถ้าเป็นแบบนี้ดุลอำนาจจะเปลี่ยนจากสามปอ,อมเปลี่ยนจากรายพรางเปลี่ยนจากบ้านป่ามาอยู่ที่สายน้ำเงินครับ,รบสายน้ำเงินกำลังยึดประเทศขณะที่สายสีส้มนะฮะยังไม่รู้อนาคตสายสีส้มกำลังปั่นป่วนกับบ่วงที่ติดกับดักมาอย่างยาวนานและถึงตอนนี้ยังไม่รู้ชะตากรรมครับครับเบรกหน้าครับ